ายครับวันนี้เป็นไงบ้างครับสัมมนาของพรรคก้าวไกลเรียบร้อยวันนี้ไม่มีแล้วใช่ไหมครับจบแล้วครับจบเมื่อวานครับมีอะไรจะให้ท่านผู้ชมเล่าไหมครับว่าการสัมมนาของก้าวไกลมีอะไรที่น่าสนใจเด็ดๆบ้างครับก็3วันนะครับ3วัน2คืนที่เราได้ไปสัมมนากันส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเตรียมการเตรียมความพร้อมเนื่องจากว่ารอบนี้เรามีส.ส.ใหม่เข้ามาเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นส.ส.เขตนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งส.ส.เขตใน112เขตเนี่ยมีส.ส.เก่าอยู่เพียงแค่7-8เขตเท่านั้นเองนะครับที่เหลือก็จะเป็นส.ส.ใหม่ทั้งหมดเพราะนั้นเราก็จะมีการเตรียมความพร้อมว่าการวางตัวของส.ส.เขตนั้นในการทำงานในพื้นที่การทำงานในรูปแบบที่ผ่านมากับการทำงานในรูปแบบของก้าวไกลที่กำลังจะสร้างขึ้นในอนาคตเนี่ยเราต้องทำอย่างไรแล้วก็จุดมุ่งหวังของส.ส.ของพรรคก้าวไกลไม่ใช่เพียงแค่การชนะเลือกตั้งในทุกๆครั้งไม่ใช่เพียงแค่เสียงสนับสนุนจากพี่น้องประชาชนแต่สิ่งสำคัญก็คือว่าในทุกๆเขตพื้นที่ของเราต้องทำงานทางความคิดกับพี่น้องประชาชนเพื่อให้สังคมและพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่นั้นๆคิดและมีความเห็นไปพร้อมกันกับนโยบายก้าวไกลที่จะออกมาจากส่วนกลางที่ได้นำเสนอในการเลือกตั้งในแต่ละครั้งวันนั้นมันก็จะเป็นการทำงานควบคู่กันไปนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือเรื่องของการเตรียมความพร้อมว่าในสภาของก้าวไกลนั้นนะครับรอบที่แล้วนะครับก้าวไกลมีบทบาทหน้าที่อย่างไรในการทำงานในสภาแล้วก็ค่อนข้างมีเสียงสนับสนุนและก็ชื่นชมจากพี่น้องประชาชนจำนวนมากของการทำหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรใน4ปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นการคาดหวังสูงของพี่น้องประชาชนย่อมติดตามมาก็คือภาระอันหนักอึ้งที่ส.ส.ใหม่ทุกคนจะต้องบริหารจัดการความคาดหวังตรงนั้นก็คือว่าเราไม่สามารถที่เรียกว่ายังไงต้องยกระดับการทำงานให้มากขึ้นกว่าเดิมไปอีกนะครับแล้วก็ในมุมมองการทำงานของในสภาในรูปแบบของก้าวไกลโดยเฉพาะอย่างยิ่งรอบนี้เราเป็นส.ส.ฝ่ายรัฐบาลแล้วการอภิปรายอะไรต่างๆก็จะบริบทที่จะแตกต่างกันออกไปก็ส่วนใหญ่จะเป็นการสัมมนาและก็ให้ความรู้กันในด้านนี้มากกว่าครับผมถามกายนิดนึงนะครับคือคนเขาก็ตั้งข้อสังเกตกันเยอะว่าช่วงที่ก้าวไกลไปสัมมนากันเนี่ยก็มีการวิชาวิจารณ์กันถึงเรื่องพรรคก้าวไกลเรื่องประธานสภาเรื่องความไม่มีคุณสมบัติในการเป็นประธานสภาของพรรคก้าวไกลเยอะแต่เหมือนกับก้าวไกลเนี่ยไม่มีใครออกมาตอบโต้เลยนะครับอันนี้เป็นความจงใจของพรรคหรือเปล่าที่จะไม่ออกมาตอบโต้ไม่ออกมาชี้แจงทั้งที่จริงๆเนี่ยก็ต้องถือว่าข้อกล่าวหาว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยไม่มีคนที่มีคุณสมบัติเป็นประธานสภานี่ก็เป็นข้อหาที่ร้ายแรงเหมือนกันก้าวไกลจงใจจะไม่ออกมาตอบโต้เรื่องนี้ใช่ไหมครับในรอบหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยครับก็แน่นอนครับก็คือว่าเราเรียกว่าร่วมรัฐบาลกันอย่างแน่นอนนะครับ312เสียง13เสียงเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็คือเราแพ็คผนึกกันเราต้องทำงานร่วมกันในอีก4ปีข้างหน้าเราต้องทำงานในฝ่ายรัฐบาลแน่นอนว่าผลการเลือกตั้งออกมาสมาชิกของแต่ละพรรคย่อมมีการคิดเห็นและวิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนานาแต่ว่าโดยการตัดสินใจของพรรคแล้วเนี่ยว่าเราจะตัดสินใจขับเคลื่อนไปในทิศทางไหนเนี่ยของเราค่อนข้างที่จะเคารพในการตัดสินใจของพรรคแล้วก็เชื่อมั่นว่าการตัดสินใจของพรรคนั้นจะเป็นการตัดสินใจที่เป็นทางออกของประเทศแล้วก็ไม่อยากให้ภาพนะของส.ส.ใหม่หรือภาพของสมาชิกพรรคก้าวไกลต่างไปกระทบกระทั่งกับพรรคร่วมรัฐบาลในช่วงที่เกิดขึ้นนี้เราก็การขอความร่วมมือกันนะครับก็ขอความร่วมไม่อยากให้ออกมาแสดงความคิดเห็นใดๆเลยในช่วงนี้เพราะอาจจะมีการขยายไปต่างๆนานาบางทีความคิดความเห็นของเราอาจจะสะท้อนออกไปเพียงนิดเล็กน้อยแต่ว่ามีการนำไปขยายในภาพต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำให้เกิดการกระทบกระทั่งกันก็เลยมีการขอความร่วมมือกันครับในถามจริงๆคือส.ส.สัมมนากัน3วันแถวชลบุรีเนี่ยมันกลืนเลือดเยอะไหมคือแบบโอ้โหถูกวิจารณ์ว่าพรรคไม่มีคนมีคุณสมบัตินี่มันถ้าเป็นผมก็กลืนเลือดเยอะเหมือนกันนะทนได้ยังไงครับเนี่ยก็ได้ยังไงกลืนเลือดยังไงอาจารย์ก็เรียกว่าแน่นอนเราก็ต้องยอมรับว่าเราก็เป็นส.ส.ใหม่นะสมัยแรกกันเกือบทั้งหมดนะ 80% ของพรรคเราก็เข้ามาทำงานในสภาแต่ว่าเราเป็นความเคยชินมากกว่าครับอาจารย์ว่าเรื่องการปรามาสหรืออะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเคยเกิดขึ้นแล้วเมื่อครั้งอนาคตใหม่
อาจารย์ครับตอนที่ผมเข้ามาเป็นสสใหม่ๆเนี่ยเขาบอกผมสสสามล้อถูกหวยนะทั้งที่ขับสามล้อก็ไม่เป็นนะแต่ว่าเขาบอกว่าไม่น่าจะทำงานในสภาได้หรอกนะไปเข้าไปในสภาก็คงจะเงียบเป็นเต่าสากเลยไม่สามารถจะทำงานขับเคลื่อนอะไรต่างๆได้แต่ว่าเราก็ได้พิสูจน์ฝีมือให้กับพี่น้องประชาชนได้เห็นแล้วว่า4ปีที่ผ่านมาในนามอนาคตใหม่เองก็ดีและต่อเนื่องมาจนเป็นก้าวไกลนั้นเราได้สามารถทำงานและนอกจากการทำงานให้พี่น้องประชาชนเห็นแล้วเรายังยกระดับการทำงานในสภาผู้แทนราษฎรเพิ่มมากขึ้นว่าการทำงานในสภาผู้แทนราษฎรนั้นในสิ่งที่เราเห็นกับสิ่งที่เคยเป็นอยู่บางทีมันอาจจะเห็นแย้งกันและสุดท้ายเราก็ต่อสู้ทางความคิดกับพี่น้องประชาชนจนประสบความสำเร็จและเสียงชื่นชมมาจากพี่น้องประชาชนว่าเราสามารถยกระดับการทำงานของสภาผู้แทนราษฎรได้ขนาดที่เราเป็นฝ่ายค้านเพราะฉะนั้นครั้งเราก็เรียกว่าเป็นความคุ้นชินมากกว่าว่าไม่ว่าใครจะมาปรามาสหรือว่าพูดจาต่างๆนานาเนี่ยก็ไม่ถือว่าคือเลือดนะแต่ว่าเราก็รับฟังนะรับฟังแล้วก็นำไปพัฒนาต่อแล้วเราก็คาดการไว้แล้วว่าเราจะต้องมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นอย่างแน่นอนเนื่องจากว่าเราเป็นส.ส.ใหม่เกือบทั้งหมดเหตุการณ์การปรามาสการพูดอะไรต่างๆเนี่ยเราก็คุ้นชินไปแล้วนะครับแล้วก็เราก็อยากจะพิสูจน์ให้กับพี่น้องประชาชนเห็นว่ารอบนี้การทำงานของเราไม่ว่าจะในสภาหรือในทำเนียบรัฐบาลเราก็จะสามารถยกระดับคุณภาพการทำงานของการเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนได้อีกครั้งดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ